หลายพื้นที่เลยครับทางภาคใต้ที่สถานการณ์น้ําท่วมยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลานะครับภาพรวมยังมีน้ําท่วมเต็มพื้นที่ครับตํารวจตระเวนชายแดนที่43นําเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสํารวจพื้นที่น้ําท่วม5อําเภอของจังหวัดสงขลาไล่กันมาตั้งแต่อําเภอระโนดพื้นที่รับน้ําจากจังหวัดพัทลุงมาจนถึงอําเภอกระแสสินสถิงพระสิงหานครและอําเภอควนขนุนพบว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดเลยครับถูกน้ำอบล้อมท่วมตลอดแนวขณะที่การบินสำรวจร่องน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลาและพัทลุงพบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้น้ำระบายลงสู่อ่าวไทยได้ช้าปัญหาหลักๆเลยก็คือสิ่งกีดขวางทางน้ำครับทั้งสภาพป่าที่รกทึบแล้วก็เป็นเนินสันดินซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้ไขเช่นขุดร่องน้ำในจุดที่สามารถทำได้โดยเร็วที่สุดค่ะต่อกันที่นราธิวาสนะคะชาวบ้านกว่า300คนในหมู่บ้านทุ่งบัวหมู่9ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสตอนนี้เดือดร้อนค่ะจากปัญหาที่น้ำเนี่ยกัดซ้อสะพานและคอสะพานบริเวณคลองชลประทานพังเสียหายนะคะรถทุกชนิดก็ไม่สามารถสัญจรผ่านกันได้นะคะส่วนที่จังหวัดตรังอำเภอกันตังห้วยยอดวังวิเศษและอำเภอเมืองที่นั่นเนี่ยน้ำก็ท่วมสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมขังโรงเรียนไม่ต่ำกว่า30แห่งนี้ก็ต้องปิดกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะส่วนอำเภอนายงและรัศดาแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายแต่พอเห็นแบบนี้ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าจะขนย้ายสิ่งของกลับเข้าไปเพราะว่าก็อาจจะมีน้ำกลับมาท่วมซ้ำได้อีกนะคะส่วนเรื่องการจราจรกรมทางหลวงได้รายงานถนนที่ถูกน้ำท่วมใน12จังหวัดของพื้นที่ภาคใต้มีทั้งหมด123เส้นทางด้วยกันนะครับสัญจรผ่านได้40สายทางหรือเส้นทางเท่านั้นแล้วก็สัญจรผ่านไม่ได้เลยเนี่ยมี20เส้นทางเพราะว่าถูกน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรถึง1เมตรแล้วก็น้ำยังไปกัดเซาะไหลทางคอสะพานถนนก็ขาดอีกประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้เพราะมีข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโทรไปสอบถามได้เลยครับที่หมายเลข1586ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนภาพรวมนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้พบว่ายังมีอีก8จังหวัด74อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างมีพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตรังประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและกระบี่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 43,478 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตตัวเลขล่าสุดคืออยู่ที่36คนค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกพักหายใจหายคอกันได้แต่ดูเหมือนว่าวันอาทิตย์นี้จะกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ คุณรอยยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เตือนเลยนะครับว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวเข้ามาเลเซียในวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้มี4จังหวัดดังต่อไปนี้คือ1ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและนครศรีธรรมราช4จังหวัดนี้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นวันอังคารที่17มกราคมฝนก็จะเริ่มกระจายตัวแล้วก็ลดลงด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยทางกองทัพเรือประสานกับกทม.นะคะนำเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ค่ะส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพวกถนนทางรถไฟต่างๆทั้งในช่วงตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ในแนวราบขวางทางน้ำซึ่งอาจเสียหายเพิ่มนะคะนครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับแล้วก็เลยไปถึงระนองแล้วก็ปริมาณฝนก็ไม่น่าจะเกิน60มิลลิเมตรถึง70มิลลิเมตรแต่ก็ไม่ได้หนักทั้งหมดนะครับแล้วก็วันที่17ฝนก็จะเริ่มกระจายแล้วไม่หนักที่ผ่านมาเนี่ยบางวันตกถึงผมก็ตกใจเหมือนกันที่ผ่านมาช่วงวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยบางพื้นที่ตกขึ้นไปเกือบ500มิลลิเมตรใน1วันนะครับแล้วก็แช่อยู่ตั้งแต่วันที่31ธันวาจนกระทั่งถึงวันที่10มกรา